ต่อมาเราจะวาดบอดี้แบบเต็มตัวแบบแบบเป็นท่าโพสดูนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือเราวาดสติฟิกเกอร์ก่อนอาจจะเป็นท่านั่งนะคะก็เขียนแบ่งสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็คือท่านั่งเนี่ยก็คืออาจจะนั่งชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ช่วงลำตัวเข้าไปอย่างนี้เราก็พอเราวาดอันนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดบอดี้ของเต็มตัวดูนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือเราเขียน4ส่วนก่อนนะคะ4เสร็จแล้วเนี่ย5 6 5 6เสร็จแล้วนี้เป็นส่วนหัวนะคะแล้วเราก็ใส่โครงเข้าไปก่อนทีนี้เราก็พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะวาดแบบไม่ใส่เสื้อผ้าดูนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือเราลบเส้นล่างที่เราเขียนไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้เห็นลายเส้นก่อนนะคะแล้วก็ก่อนจะลงเป็นลายเส้นจริงอะค่ะมันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็ลบให้เหลือจางๆพอลบให้จางๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มใส่ดีเทลนะคะตรงนี้ก็เป็นหัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ช่วงลำคอไปก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องมีหัวไหล่อย่างที่เคยสอนไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าอกนะอย่างนี้วันนี้ก็ใส่หายปลาเข้าไปนะคะอาจจะใส่กางเกงนิดนึงค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นขานะคะแล้วก็ใส่หัวเข่าเข้าไปตรงนี้อาจจะแรงเงานิดนึงการแรงเงาเนี่ยมันจะช่วยให้งานดูเสร็จอะค่ะต
รงนี้เราก็แรงเงาเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เท้าค่ะแล้วก็เคลียร์เส้นที่รกๆออกนะคะแล้วก็เน้นน้ำหนักส่วนที่จำเป็นนะคะคือการที่เราวาดการ์ตูนเนี่ยค่ะคือคล้ายๆกับว่าถ้าสมมุติเราต้องการให้งานคอมพลีทขึ้นเนี่ยบางทีการใส่แรงเงาอะไรเงี้ยก็มีผลค่อนข้างมากนะคะสำหรับการวาดซึ่งอันเนี้ยพี่ค่อนข้างจะเน้นสำหรับน้องที่มาเรียนนะคะคือถ้าไม่แรงเงาหรืออะไรเงี้ยหรือว่างานแบบว่าน้องหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเส้นค่อนข้างเยอะคือบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นน้ำหนักเส้นเนี่ยไม่ดูแล้วทำให้ภาพดูยุ่งหรือไม่ก็ภาพดูไม่มีน้ำหนักเลยก็มีนะคะสำหรับบางคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าการที่เราใส่น้ำหนักให้ภาพเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เราต้องดูด้วยว่าอย่างแสงเข้าทางไหนอย่างเช่นสมมติแสงเข้าทางนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นแสงเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเน้นส่วนที่มันเป็นแสงเงาได้อ่ะค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยเราสามารถเน้นเงาได้เน้นเงาของวัตถุนะคะหรือว่าเงาของคนที่เราวาดฟิกเกอร์คนที่เราวาดเนี่ยเราก็เน้นเงาเข้าไปมันจะดูสวยกว่าการที่เราไม่ได้เน้นเงาหรืออะไรเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าคือถ้าเราไม่เน้นเงาเลยเนี่ยภาพก็จะดูแบนๆนะคะแล้วก็คือ
มันจะทำให้น้ำหนักเส้นดูเท่ากันหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการวาดมังงะให้สวยเนี่ยเราจะต้องวาดให้ดูมีน้ำหนักที่หลากหลายอะค่ะนะคะอย่างนี้นะคะก็จะค่อนข้างจะคอมพีทแล้วพอสมควรแต่ว่าเราต้องแรงเงาอีกค่ะแรงเงาเพิ่มแรงเงาให้มันแล้วก็เคลียร์เส้นนะคะเคลียร์เส้นที่มันยังรกๆอยู่อย่างลบออกบางส่วนอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เคลียร์เส้นบางเส้นออกที่ยังไม่คอมพลีทนะคะนี่เราก็ทำการเคลียร์เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าก็ฟิกเกอร์ก็จะดูละเอียดขึ้นแล้วคือเราก็แรงเงาการแรงเงาเนี่ยคือเราใช้เส้นหลายแบบนะคะคือหลักการเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเราใช้เส้นสโตกอย่างเงี้ยนะคะก็คือการเขียนเส้นตรงๆลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเว้นจังหวะบางช่วงก็ได้อย่างเช่นตรงนี้เราอาจจะไม่สโตกทั้งหมดเราอาจจะเว้นบางช่วงให้มันดูมีน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยนะคะสโตกเป็นเส้นขีดเป็นเส้นๆลงมาอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักตรงหลายๆส่วนให้มันดูคอมพีงานมันดูเสร็จอะค่ะนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเป็นฟิกเกอร์สมบูรณ์เราจะเห็นได้ว่าก็ดูสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็คือเพิ่งวาดการ์ตูนเนี่ยอาจจะขั้นตอนนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าคือถ้าสมมติฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันก็จะดีขึ้นคือขั้นตอนที่ยากสำหรับนักเรียนเลยเนี่ยน่าจะเป็นขั้นตอนการใส่พวกดีเทลอะค่ะดีเทลซึ่งนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานเนี่ยมักจะทำไม่ค่อยได้อันนี้ค่อยๆศึกษาเรื่องพื้นฐานไปนะคะการใส่ดีเทลซึ่งก็สามารถดูได้จากคลิปอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ